คนที่ลงทะเบียนมาเด็กๆนะครับทุกคนที่ร่วมงานวันนี้ตั้งใจทำนะครับมันก็คือสิ่งหนึ่งที่เราได้ไปข้างหน้าไกลขึ้นไกลกว่าในรุ่นของพ่อที่ทำนะครับเราจะสร้างทุกอย่างไปด้วยกันนะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่การมาประมูลวัวธรรมดานะครับมันเป็นการสร้างสีสันใหม่ในวงการของเราให้เราไดฟ์ไปข้างหน้าให้เราเคลื่อนไปข้างหน้านะครับราคาเฉลี่ยของวัวแดงในบ้านเรามันไม่ได้ตกเลยมันมีแต่มูลค่ามากขึ้นมากขึ้นดังนั้นณเวลานี้เราต้องพัฒนาไปด้วยกันนะเพื่อที่จะไปให้ไกลขึ้นอย่างที่มองฮะเราอยากเป็นเจ้าตลาดนะครับแต่เราไม่ทำอะไรเลยเราไม่มีวันได้เป็นครับ 4,000 4,000 นิ้มครับ 4,000 3,000 นับ2ครับ 4,000 นิ้มครับ 4,000 เอ้า 5,000 นิ้มครับ 5,000 5,000 นิ้มครับ 5,000 เอ้ามาๆผมจะบอกว่าปิดยกขั้นตอนพอดีมันไม่ต้องปิดแล้วตัวเดียวโอ้โหใจจะขาดน่าจะเป็นปรากฏการณ์นึงที่เกิดขึ้นในวงการบาร์ม่านในวงการรัวที่เป็นได้แบบนี้เนาะเพราะว่าไม่มีฟาร์มไหนที่ทำได้แบบนี้เรากล้าพูดแล้วมันเป็นรูปแบบเดียวกันคล้ายๆกับที่เราเคยไปเจอมาที่อเมริกาที่มีการประมูลอย่างโปรเฟสชั่นอลมากๆขนาดนี้น่าจะเป็นงานแรกที่เคยเห็นในประเทศไทยค่ะผมไม่รู้หรอกว่าวันนี้ที่ลงทุนไปมันจะได้เงินไม่ได้เงินผมไม่ได้สนใจเลยนะฮะแต่สิ่งที่เราลงทุนลงแรงน้องๆทุกคนลงทุนลงแรงนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้วงการเรามุ่งไปข้างหน้าหมอพี่ที่กล้าที่จะไปในจุดที่คนอื่นไม่กล้าไปแล้วก็ขอบคุณทีมงานของหมอพี่ที่ไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ยังยืนข้างลูกพี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอีกกรณีนึงที่อยากจะขอบคุณก็คือผู้ที่มาร่วมงานที่สามารถที่จะสละเวลาของท่านในทุกๆคนบางคนมาไกลมากบางคนมาก่อนบางคนมาถึงตีสี่ก็ยังคงที่อยากจะมาอยู่กันจนถึงเวลานี้อย่างคับข้างและหนาแน่นค่ะABS Intelligence หรือ YZ สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือกำหนดทิศทางที่ดีแล้วพัฒนาไปด้วยกันได้เราไม่ได้อยากจะสร้างเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือทะเลาะกับใครเพราะเราเชื่อว่าในทุกๆที่มันมีความร่วมมือร่วมกันได้อยู่แล้ว